สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาแชร์นะครับประสบการณ์ที่ลองไปใช้งานตัว 10X นะครับซึ่งเท่าที่ผมลองดูก็ในความเร็วสูงมันจะมีอาการอยู่อาการหนึ่งนะครับคืออาการชกของแฮนด์นะครับก็คือความเร็วประมาณแล้ว 30-40 เนี่ยนะครับถ้าเวลาเราโยกข้างหน้านิดหนึ่งหน้ามันจะเริ่มใสๆตรงเนี้ยเท่าที่ผมลองเลยทำให้ผมกลับมามองดูโครงสร้างของตัว 10X นะครับก็หากเทียบกับลักษณะของจิโอเมตรีของจักรยานเนี่ยผมมองว่ามันเยื้องหลังไปนิดนึงนะครับลองดูนะครับตัวนี้เรียกว่า head tube นะครับโอเค head tube เนี่ยองศาเท่าที่ผมวัดดูมัน78องศานะครับก็ค่อนข้างต่ำนิดนึงตัว head tube นะครับมันก็คือเอียงมาค่อนข้างเยอะเนื่องจากตัวมันยาวด้วยแล้วก็สังเกตว่าตรงจุดเนี้ยจุดดุมเนี่ยเราเรียกว่า contact pad นะครับตรงนี้คือจุดที่รับน้ำหนักถ้าหากเราลากเส้นขึ้นไป90องศานะครับสังเกตจะเห็นไหมครับว่าแฮนด์อยู่ด้านหลังค่อนข้างเยอะมากจากตัวที่น้ำหนักลงที่ล้อนะครับตัวคอนแทคแพดนะครับซึ่งตรงนี้มันทำให้ผมคิดว่าวิธีการแก้ปัญหาเราก็ควรจะน่าจะเพิ่มสเต็มให้ยื่นออกมายาวนิดนึงนะครับส่วนองศาสเต็มเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะครับในการคำนวณเดี๋ยวเราลองไปคำนวณอีกทีนึงในโปรแกรมนะครับว่าเราควรจะใช้องศาที่เท่าไหร่นะครับเพื่อให้ลักษณะมันจะค่อนข้างสเตเบิลมากที่สุดนะครับก็คือตัวสเต็มจะต้องยื่นนะครับซึ่งอาการของรถก็จะมีอาการที่เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็เราก็จะได้คอนแทคแพดที่ใกล้กับคอนแทคแพดมากที่สุดนะครับซึ่งน้ำหนักตัวในการยืนเราก็จะเริ่มมาข้างหน้าน้ำหนักก็จะกดมาข้างหน้ามากขึ้นถ้าหากไปลักษณะของพวกจักรยานแข่งนะครับก็สังเกตว่านักแข่งที่ส่วนใหญ่ที่ต้องการรถที่ความเร็วสูงสเตเบิลมากๆก็จะใช้เฟรมที่เล็กนะครับตัวสเต็มค่อนข้างยาวเพื่อถ่ายน้ำหนักมาข้างหน้ามากขึ้นเดี๋ยวเราค่อยไปดูนะครับว่าหลังจากที่การเราเพิ่มสเต็มแล้วอาการรถจะเป็นยังไงนะครับผม